ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับเมื่อสักครู่นี้ฟังมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ Apple Rail ไปแล้วนะครับก็มองในลักษณะของการดูตัวเลข1550ถ้ายืนได้นะครับก็ซื้อยืนไม่ได้ต่อราคานะครับอีกมุมมองนึงครับผมจะไปคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยจำกัดนะครับคุณณัฐวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับพี่เปี๊ยกเป็นไงสัปดาห์นี้หุ้นโอ้โหกระแทกแรงนะมันโครงสร้างตลาดยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเด็กครับก็คือขึ้นแล้วก็สักมันจะมีแรงขายอ่ะฮะลงไปก็จะมีแรงซื้อกรอบการเล่นเดิมเราวางไว้ที่1580ครับข้างบนไม่น่าจะข้ามไปถึง1600ข้างล่างก็ไม่น่าจะหลุด1520อ๋อกรอบยังเป็นกรอบเดิมกรอบเดิมนี่แหละถูกต้องครับแปลว่าพี่เปี๊ยกคิดว่าไอ้กรอบที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันจะลงกลับมาอาจจะลงได้153020เดี๋ยวดูไอ้ปัจจัยเข้าอีกทีนึงไม่อย่างนี้นักลงทุนเนี่ยเวลาเขาเล่น เขายังไงคือพี่เปี๊ยกคือต้องยอมรับเวลาขึ้นไปใกล้ๆ1580มันแป๊บเดียวเนี่ยหรือให้ตั้งขายไว้เลยเวลา1570 1580ตั้งขายแล้วลงมาไม่ต้องดูปัจจัยซื้อเลยอย่างเงี้ยหรอเออตั้งจะทำไปเลยทีนี้ไอ้ตลาดแบบเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมครับหุ้นบางตัวมันจะขึ้นหุ้นบางตัวมันจะไม่ขึ้นในกรณีที่อินเด็กซ์ขึ้นนะครับไอ้ส่วนหุ้นลงมาเนี่ยหุ้นบางตัวก็จะลงหุ้นบางตัวก็จะไม่ลงครับโอเคถ้าเรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตนะไอ้ตัวไหนขึ้นแรงๆเนี่ยแถว15701อะไรเนี่ยที่มันขึ้นไปเนี่ยก็ขายได้เลยไม่ต้องรอจนกว่ามันจะอ่อนตัวอ๋อคือให้หลีดเลยเหรอเวลาวิ่งชนกรอบไม่ต้องไปสนปัจจัยช่วงเวลานั้นใช่ใช่หลีดขายลงไปเลยครับเสร็จแล้วไอ้ตัวที่เราซื้อไว้แล้วมันดันไม่ขึ้นอืมก็เก็บไว้งั้นอ่ะครับเพราะว่าเวลาที่ตลาดมันลงมาอย่างวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยพอมันลงปั๊บไอ้ตัวที่ลงอ่ะมันจะไม่ลงอ๋ออันนี้เวลาลงมาเราขายไปตัวนึงใช่ไหมเราอยู่สองตัวใช่ไหมครับเราขายไปตัวนึงได้เงินสดมาเราใจเย็นครับไอตัวที่ซื้อไปยังไม่ขึ้นเราก็ใจเย็นเหมือนกันรอรอบหน้าถ้ามันขึ้นครับแล้วเกิดไอตัวที่เราซื้อไว้มันขึ้นมันก็เราก็ขายส่วนเงินที่เราจะซื้อเข้ามาใหม่ก็คือเลือกตัวที่มันลงแรงๆครับซื้อเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องดูอินเด็กซ์อย่างเช่นอินเด็กซ์ตอนนี้อยู่1550เนี่ยนะครับ KTB มันลงมาลึกเลยอ่ะเราชอบไหม KTBไม่ชอบทหารไทยเอาไหมไม่ชอบก็นั่งรอต่อไปว่ามีตัวที่ชอบเนี่ยลงมาบ้างไหมครับกสิกรลงมาชอบไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซื้อเข้าไปถ้าชอบก็ซื้อเลยซื้อเลยไม่ต้องไปดูแต่ให้เซ็ตอินเด็กซ์เป็นกรอบใหญ่ไว้หรือว่ายังไงเป็นมันเป็นแค่เรียกเป็นโครงสร้างสภาพตลาดไว้ครับสภาพตลาดโครงสร้างนี้คือโครงสร้างตลาดไซด์เวย์ครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากมันจะไม่ลงแรงไม่ลงแรงประมาณ100จุด30 40จุดนั้นไม่มีหรอกไอ้ขึ้นแรงๆก็ไม่มีเพียงแต่ว่าในการที่เคลื่อนที่ของเส้นอินเด็กซ์เนี่ยแต่ช่วงขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยมันจะมีหุ้นบางตัวสลับขึ้นสลับลงครับเราก็แค่พยายามจับให้ถูกต้องบอกว่ามีดวงช่วยด้วยนะคือไอ้ตลาดแบบเนี้ยน่ะคือมันยากตรงไหนพี่เปียกคือตัวหุ้นเนี่ยตัวหุ้นมันเลือกยากนะอย่างบางคนบอกว่ากรุงไทยน่าเล่นพอซื้อไปอ้าวโดนเลยผลประกอบการออกมาไปซื้อกสิกรไทยโดนอีกเดี๋ยวไปซื้อบางจากเขาตอนนี้เขาเชียร์บางจากกันนะเข้าใจพอเขาไปซื้ออีกเดี๋ยวบางจากโดนอีกทำไงเข้าใจคือถ้าเราโครงสร้างเราเป็นอย่างนั้นสมมตินะเราซื้อตัวไหนมันก็ลงตัวให้หยุดเล่นไปก่อนเลยแปลว่าพี่ดวงไม่ดีอ๋อไม่เพราะอะไรเพราะตลาดไซด์เวย์เนี่ยตลาดแกว่งตัวเนี่ยไอ้การลงซื้อขึ้นขายเนี่ยมันเราคุยกันมันเหมือนง่ายแต่เวลาในจริงหุ้นมัน 6-700 ตัวมันหาตัวยากปัญหาคือมันหาตัวยากครับวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเราเลือกครับเราเลือกมาสัก3ตัวหรือจะเอาหุ้นในพอร์ตก็ได้มันมีอยู่5ตัวอีกแล้วสมมตินะครับก็นั่งเล่นเฉพาะไอ้5ตัวที่อยู่ในพอร์ตนั่นแหละครับหรือ3ตัวที่เราชอบเนี่ยสมมติเราชอบพลังงานเวลาเราเล่นพลังงานเนี่ยช่วยกรุณาอย่าเล่นบางจากอ่ะอ้าวทำไมอ่ะให้อยู่ในเบอร์1เบอร์2ไว้
อ๋อให้ถ้าเบอร์หนึ่งก็ปตท.ให้อยู่ย่านนี้ไว้ให้อยู่ย่านนี้ไว้ปตท. PTT GC อะไรเงี้ยท็อป PTT GC ปตท.สวัสดิ์ให้อยู่ย่านนี้ไว้อย่าไปลงไปหุ้นเกรดกลางครับคือเกรดชั้นส่วนแบงค์เนี่ยก็ให้อยู่ในแบงค์3ตัวใหญ่ไว้ครับเนื่องจากว่าหุ้นกลางๆที่อยู่ตรงกลางมันอาจจะมีสภาพของความกดดันเรื่องผลประกอบการได้ครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคุณณัฐวัฒน์ไม่เชื่อเหรอว่าไอ้รอบนี้รอบใหญ่ที่ขึ้นไปวันก่อนขึ้นไปเท่าไหร่นะ1575หรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นการรีบาวรอบใหญ่แล้วมันจะมีการลงใหญ่ไม่เชื่ออย่างนั้นไม่เชื่อครับผมดูเป็นกรอบสามเหลี่ยมเลยครับตีสามเหลี่ยมบีบเข้าไปเรื่อยๆเลยครับอ๋อเพราะฉะนั้นไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่แกว่งอยู่ในกรอบ 1,500 ถึง 1,600 แล้วก็บีบแกะแคบเข้ามาเรื่อยๆบีบแกนเข้าไปหาเลยบีบแกนเข้าไปหาไปเลือกทางอีกทีนู่นอ่ะประมาณพฤษภามิถุนายนน่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นคิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นนักทุนระยะยาวไอ้พอบีบแกบกรเนี่ยปลายปีมันจะขึ้นหรือลงมากกว่าขึ้นอ๋อถ้าขึ้นมากกว่าก็ใช้สะสมพุ่นไม่ได้เหรอคุณณัฐวัฒน์ได้เพียงแต่ว่าเวลาเราซื้อสุดเราจะเก็บพุ่นเนี่ยเราก็เลือกตัวที่มันโดนทุกเนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเราเก็บกรุงไทยแบงก์อ่ะสมมตินะก็เข้าใจว่าต้องถือไปอีก2เดือนเป็นอย่างน้อย3เดือนอย่างน้อยถ้าเข้าใจอย่างนั้นน่ะเก็บได้ครับได้ทำได้อ่ะงั้นเราในเรื่องของดัชนีเราเคลียร์แล้วก็คือไม่น่ากลัวแหละลงซื้อขึ้นขายในกรอบใหญ่อ่ะไล่รายกลุ่มหน่อยคุณณัฐวัฒน์ไล่กลุ่มสำคัญสำคัญหน่อยมองเป็นยังไงกลุ่มธนาคารก่อนเลยเพราะว่าเปิดศักราชมาเนี่ยอาทิตย์นี้ธนาคารเนี่ยทุบตลาดเละเทะเลยคืออย่างนี้ผมอธิบายธนาคารนี้นะครับธนาคารเนี่ยมันจะมีเอาง่ายๆเราเล่นกันแค่4แบงค์ใหญ่ก็พอนะครับคือแบงค์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์และกรุงไทยแบงค์นะครับโครงสร้างตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมครับการขยายตัวส่งออกมีปัญหาค่าเงินแข็งธนาคารยังไม่มีคนเล่นเลยแล้วถูกป่ะตอนนี้ครับกองทุนในประเทศเล่นอยู่คนเดียววิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสวิตชิ่งอ่ะครับเขาขายกสิกรไทยขายไทยพาณิชย์แล้วเก็บแบงก์กรุงเทพขายกรุงไทยเนื่องจากงบไม่ดีขายไปก่อนจะเรียกว่าขายก่อนอะไรใช้ช็อตแล้วกันนะช็อตแล้วก็เดี๋ยวไปรับคืนข้างล่างครับมันมีกลยุทธ์อยู่3ตัวอย่างที่เขาทำอยู่ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีแบงก์กรุงเทพอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะขึ้นมาให้ขายอ่ะเพราะมันขึ้นไงครับส่วนคนที่จะเก็บหุ้นสำหรับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเก็บไว้สำหรับปลายปีหน้าเนี่ยไอ้ปลายปีเนี่ยก็เลือกเอาเดี๋ยวจะเอากรุงไทยจะเอา SCB หรือจะเอากสิกรเพราะว่ามันมีแรงขายอยู่ครับแล้วก็ถือไปอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยวิธีเล่นกลุ่มแบงก์ก็คือไอ้วิธีเล่นกลุ่มแบงค์ที่บอกลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณว่าเวลาลงมาเนี่ยมันก็ต้องเป็น selective สิเวลาลงมาสมมติเอางี้นะสมมติว่าเรามีแบงค์กรุงเทพอยู่เราบอกตลาดเป็นไซด์เวย์ครับขึ้นมาต้องขายถูกไหมครับขายเสร็จแล้วเราจะไปซื้ออะไรเราบอกเรายังชอบแบงค์อยู่เราบอกว่าเราจะซื้อ KTB เราจะซื้อ SCB KBank เราบอกว่าซื้อเสร็จแล้วพี่ต้องเข้าใจนะเราอาจจะต้องถือไปถึงควอเตอร์3นะโอเคไหมครับเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีครับอันนี้ในระหว่างที่ถือสมมุติเดือนไปต้นพฤษภาเนี่ยครับเกิด KBank มันดันขึ้นมาเราก็ขาย KBank ครับแล้วก็ไปดูซิว่า SCB กับ KTB จะเก็บตัวไหนขึ้นกลับมาครับวิธีเล่นแบบเนี้ยครับแล้วถ้าซื้อไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นก็ถือไปอีกสัก 3-4 เดือนครับแต่เนี้ยเล่นได้ครับอ่ะแล้วกลุ่มอื่นอ่ะนั่นคือธนาคารนะนั่นคือธนาคารอ่ะมาพลังงานบ้างอ่ะมาพลังงานบ้างพลังงานก็มีหลักปตท.ปตท.สผ.ครับ PTTGC กับไทยออยล์มี4ตัวเองที่ใหญ่ที่สุดนะเอาบ้านปูอีกตัวก็ได้เอาบ้านปูเอาน้ำมันก็พอเดี๋ยวจะงงนะเอา4ตัวนี้นะครับ4ตัวนี้ก็ง่ายๆเค้าขายท็อปแล้วก็ซื้อ PTTGC ครับโอเคไหมครับขายปตท.แล้วซื้อปตท.สผ.นี่โครงสร้างตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือว่าไอ้ตัวไหนที่ขึ้นมา PTTG ขึ้นมาดูซิว่าเรากำไรไหมครับเราขายขายแล้วคุณจะซื้ออะไรคุณจะซื้อปตท.หรือคุณจะซื้อท็อปคุณเลือกเอาครับซื้อแล้วคุณต้องเข้าใจว่าเดือนพฤษภาเนี่ยยังไม่ไปไหนนะโอเคนะมีโอกาสจะไม่ไปไหนนะแต่ถ้าเกิดโชคดีขึ้นสภาดันขึ้นมาให้ครับดันปตท.ขึ้นมาดันท็อปขึ้นมาแล้วขาย GC เราก็แค่ขายท็อปไปเก็บ GC คืนครับประมาณนี้ครับวนอยู่อย่างเงี้ยครับครับ
ก็คือพูดง่ายคือไม่ใช่มีตัวอะไรที่เป็นดาวเด่นเอาตัวหลักๆในกลุ่มนั้นหลักๆดีกว่า ICT คุณพี่เปียกมองว่าจะเป็นไง 4G มันกว่าจะรุ่นเดือน11หรือเปล่าเมื่อเดือน11 ICT วันเนี้ยนาทีเนี้ยนอนอยู่กับที่ทั้งแผงเลยครับไม่มีตัวเด่นเลยสังเกตดูดีๆครับเพราะว่ามันอีกไกลไงมันอีกไกลอะสิอีกไกลไงก็หลบไปก่อนตัวนี้เรารู้ว่าซื้อกลุ่มนี้แล้วเนี่ยอีก2เดือนไม่มาแน่นอนเนี่ยเราจะซื้อทำไมถูกไหมใช่เราก็ไปซื้อไอ้น้ำมันไอ้แบงก์อะไรไม่ดีกว่าแล้วถูกไหมครับก็หลบไปก่อนสื่อสารหลบไปก่อนครับและกลุ่มอื่นๆอ่ะคุณพี่เปี๊ยกรับเหมาเหมือนกันรับเหมาก็ซึมเหมือนกันโครงสร้างเดียวจะICTเลยครับมีกลุ่มนึงซึ่งค่อนข้างจะแบบสวนตลาดถือเป็นขาขึ้นเลยนะคือพวกอิเล็กทรอนิกส์ครับมันจะมีขึ้นลงเดลต้าฮาน่า KCE อะไรพวกนี้นะครับเวลามันขึ้นก็ขายเวลาลงก็ซื้อเล่นอย่างนั้นไปก่อนเล่นอย่างนี้ได้เลยสำหรับได้ทั้ง3ตัวเลยแต่โอ้โหถ้าฟังงี้ฟังกับพี่เปี๊ยกมันไม่มีหุ้นอะไรเด่นนะสิสถานการณ์ตลาดในช่วงสั้นก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็รอภาพตลาดไปอย่างนั้นเหรอใช่ถูกต้องเหรอถูกต้องแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับหุ้นเด่นจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้ไม่มีคือตลาดซึมคือต้องทุนไปพักได้พักได้แต่ว่าอย่างที่เอกบอกไงถ้าอยากสะสมครับก็โอเคสะสมได้ครับเพราะว่ามันก็จะซึมแถวเนี้ยไประยะนึงอ่ะโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ถ้าพูดอีกมุมนึงคือช่วงไตรมาส2ไม่ช่วงเวลาปรับฐานหรือแบบเพียงแต่หุ้นไม่ได้ลงปรับฐานเพื่อ3กับ4จะขึ้นใช่ใช่ใช่โอ้ยเงียบแล้วมีตัวไหนที่มันจะแตกต่างกับชาวบ้านไหมที่พี่เปียกดูไปว่าหุ้นกลุ่มนี้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะสวนตลาดได้นะตลาดขึ้น 5% อาจจะขึ้นสัก 20% มีไหมตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยมีตัวเดียวที่แบบถือว่าเป็นนักเก็งกำไรแล้วกันนะคือไอ้ตัวทัสโก้เนี่ยครับซึ่งก็ขึ้นมาไกลแล้วเนี่ย14บาทแล้วเนี่ยครับมันแตกพาเดิมมันอยู่ประมาณ11บาทเท่านั้นเองครับตอนนี้เท่าที่เห็นนะมันอยู่ตัวเดียวนี่ปัญหาคือว่ามันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่กล้าให้ลูกค้าเล่นก็ไม่ได้อีกก็ไม่ได้อีกโอ้โหอันนี้เหนื่อยเลยทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ทำอะไรก็ไม่ได้พอทำได้แต่ว่าอย่าเยอะเอาสนุกเอาตามตลาดไปครับไม่รู้จะถามในมุมของนักทุนถ้าเกิดมุมตลาดหุ้นตอนนี้เป็นอย่างที่พี่เปี๊ยกบอกเนี่ยครับเปี๊ยกดูตลาดทองหรือดูตลาดอื่นๆบ้างไหมคือนักทุนทำตัวยังไงตอนนี้ตลาดทองเอาเนี่ยทองคำก็ลำบากนะครับทองคำก็ไม่ขึ้นแล้วก็ดูสัญญาณขึ้นมา1,200ทีไรติดทุกทีอ่ะดูแล้วไม่ดู1,150 1,200นี่แหละไทเวเหมือนกันครับไทเวเหมือนกันพูดง่ายๆคือช่วงไตรมาส2นี่พักดีกว่าเนี่ยพักเลยเนี่ยดูนะพักอันนี้เวลาพักเนี่ยคนที่เล่นหุ้นเนี่ยถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะลดขนาดลงมาอย่างเช่นเคยเล่นล้านบาทเนี่ยก็มาเล่นสัก 2-3 แสนเล่นตามตลาดอ่ะตามดูซิว่ามันเพื่อไม่ให้ตัวเองห่างตลาดเกินไปครับเล่นอย่างนี้ได้ครับพี่เปี๊ยกช่วงท้ายของการพูดคุยกันถามพี่เปี๊ยกนิดนึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเราจะคุยงานสัมมนากันครับเทคนิคพิชิตหุ้นตอนแมงเม่าสำราญครับแมงเม่าสำราญมีเคล็ดลับอะไรครับคืองี้ครับผมจะแบ่งหุ้นเป็น A B C D ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันทีละตัวว่าเล่นยังไงแต่ว่าเราจะพูดเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือปัจจุบันเนี้ยเราจะเล่นอะไรได้บ้างครับแล้วเล่นยังไงแล้วถ้าตลาดมันขึ้นซึ่งปีหลังเนี่ยครับเราจะเล่นยังไงเพื่อเตรียมตัวครับสำหรับการขึ้นรอบต่อไปทั้งหุ้นชุดขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กครับเวลาเจอตลาดจริงๆจะได้ไม่งงอ่ะครับจะได้เล่นเป็นสเต็ปตามที่อธิบายให้ฟังเลยครับแปลว่า31พฤษภาคมเนี่ยมันทัมมิ่งพอดีเลยคือพี่เปี๊ยกน่าจะสวยมากน่าจะสวยมากด้วยไตรมาส3ไตรมาส4มันน่าจะดีเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงเนี้ยซึมๆคือรู้ก่อนก็ไม่มีประโยชน์พอรู้ช่วงปลายช่วงพฤษภาคมไตรมาสที่2ปลายพฤษภาคมเนี่ยกําลังเต็มตัวดีเลยกําลังสวยเลยมิถุนาเริ่มเข้ากรกฎาคมมาเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นทัมมิ่งที่ดีมากนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ในเค้าเรียกว่าหุ้นชุด A ชุด B ชุด C ใช่มั้ยชุดดีด็อกด้วยชุดเล็กด้วยครับอ๋อชุดเล็กด้วยนะชุดเล็กด้วยครับนะครับด้วยครับมันมีนักทุนหลายคนเหมือนกันนะพี่เปียก็ลงทุนมาในช่วงเวลานี้แล้วก็เห็นเพื่อนเขากำไรกันครับแต่เขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ได้กำไรอ่ะปีที่แล้วเล่นตัวเล็กก็ไปเล่นไปปลายไตรมาสหนึ่งก็เจ๊งหมดนะครับมันจะมีเคล็ดลับอะไรที่จะบอกเขาไหมไอ้เรื่องพวกนี้มีครับครับ
แต่ว่าผมให้หลักอะไรงี้นะครับครับคือระบบการตัดสินใจตั้งแต่รับข้อมูลมาเนี่ยจนกระทั่งตัดสินใจซื้อขายรับข้อมูลมาตัดสินใจซื้อขายเนี่ยมันมีระยะเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันครับมันมีความเร็วความช้าอยู่ครับบางคนเนี่ยแล้วมันปรับยากนะไอ้ตัวเนี้ยครับอันนี้เผอิญว่าตลาดช่วงเนี้ยเป็นตลาดช้าๆวิ่งช้าๆขึ้นก็ลงช้าๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ไม่มีคนได้เงินนะเพราะว่าคนที่เขาตัดสินใจช้าๆดูข้อมูลละเอียดช้าๆไม่รีบไม่ร้อนเขาจะได้เงินเองครับแต่คนที่ตัดสินใจไวซื้อขายไปซื้อจะเล่นตลาดแบบนี้ไม่ได้เออมันเร็วไปใช่ไหมมันเร็วมันช้าไปสำหรับคนที่เร็วมันเร็วไปสำหรับคนที่ช้าใช่ใช่แล้วแต่ช่วงเพราะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรามีระบบการตัดสินใจที่เหมาะสมกับหุ้นกลุ่มไหนสภาพตลาดแบบไหนแล้วเราไม่น่าแพ้ครับเราไม่น่าแพ้แล้วก็อย่าเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราอยู่ในพื้นที่การเล่นแบบไหนเนี่ยถึงจะได้เงินนะก็พยายามอย่าข้ามไปครับเขาเล่นตัวเล็กกันขณะที่ตัวเราตัดสินใจช้าทำคิดช้าทำช้าก็เล่นตัวใหญ่ตัวกลางของเราไปครับไม่ต้องไปวอกแวกครับไอคนที่เล่นเร็วเวลาอยู่เข้าตลาดแบบนี้เขาก็โดนอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราแค่มาปรับว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราจะวางกลยุทธ์ยังไงเราจะตั้งหลักวางแผนยังไงครับแล้วเอาลองไปใช้ดูผมเข้าใจว่าน่าจะประสบความสำเร็จทุกคนแต่ว่าเงื่อนไขสำคัญที่เขาต้องรู้ก่อนว่าเขาเนี่ยมีลักษณะแบบไหนและไอ้หุ้นชุด A ชุด B ชุด C ชุด D เนี่ยสมมติเราคุยกันปลายเดือน5มันจะใช้ได้ทั้งครึ่งปีหลังเลยเหรอพี่เปียกใช่ครับใช่ครับมันจะครอบคลุมคือระบบมันจะเหมือนกันเองสมมติเอาหุ้นเล็กๆก็ได้นะครับระบบมันจะมีจุดเริ่มที่เหมือนกันแล้วก็จุดค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นครับแล้วก็จุดจบถ้าเรารู้ตั้งแต่ขาขึ้นจนทั้งขาจบเราจะได้เงินเยอะครับเราจะได้เงินเยอะคำถามสุดท้ายฮะพี่เปียกครับหุ้นตัวเล็กอ่ะที่มันหายไปในช่วงไตรมาสที่1ที่มันร้อนแรงปีที่แล้วช่วงตลาดเงียบๆอย่างนี้ตัวเล็กจะกลับมาไหมยังครับเขารอบนี้ต้องรอให้ตัวใหญ่คือปัญหาของตัวเล็กก็คือมันต้องรอให้เขาเรียกอารมณ์เกงอะไรมันเกิดก่อนครับมันจะเกิดในสภาพตลาดแบบนี้ไม่ได้ครับมันจะต้องมีตัวใหญ่ดันขึ้นมาก่อนที่เราจะเจอเดือนคือควอเตอร์2ควอเตอร์3ควอเตอร์2ปลายๆเนี่ยก็คือตัวใหญ่จะขยับฮะครับสักพักนะครับตัวเล็กจะตามมาอ๋อต้องเป็นช่วงเวลานั้นก่อนต้องให้คนฮึกเหิมเริ่มมีกำไรในพอร์ตเริ่มทุ่มเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นปลายเมษานี่เหมือนว่านักทุนในตลาดหุ้นไทยจะหยุดสงกรานต์ยาวนะไม่ใช่แค่9วันเหมือนวงการอื่นเขานะอาจจะ20วันใช่ไหมยาวครับยาวอาจจะ20วัน30วันนะจะยาวครับครับเอาละครับชัดเจนครับสัปดาห์นี้ครับพี่เปียครับครับขอบคุณมากครับพี่เปียครับสวัสดีครับณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยจำกัดครับคือผมกับคุณณัฐวัฒน์เนี่ยจะจัดสัมมนากันครับวันที่31พฤษภาคมอาจจะอีกประมาณเกือบเดือนนะฮะแต่ต้องเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันก็คือใครสมัครก่อนวันที่15พฤษภาเนี่ยเลท1สมัครหลัง15พฤษภาอีกเลท1นะครับท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับเอกinvestment.com นะครับ www.ekinvestment.com นะครับเข้าไปคลิกดูตรงสัมมนานะครับก็คุณณัฐวัฒน์เล่าให้ฟังละก็คือจะแบ่งหุ้นเป็น 3-4 ชุดชุด A ชุด B ชุด C เพื่อเตรียมพร้อมในการทำเงินในช่วงครึ่งปีหลังนะครับและเป็นเรื่องของเคล็ดลับด้วยใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ ekinvestment.com หรือโทรไปที่เบอร์0817838888นะครับ0817838888นะครับนั่นก็คือรายละเอียดครับก็ลองเข้าไปดูก่อนก็สมัครก่อนพฤษภาคมเนี่ย15พฤษภาคมเนี่ยก็เลทหนึ่งครับหลัง15พฤษภาคมอีกเลทหนึ่งเรียนทั้งวันนะฮะ31พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับแบบสบายๆนะครับท่านมาฟังเคล็ดลับแล้วก็กลับไปลงทุนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เป็นบทเรียนอย่างนึงที่เตือนให้เรารู้ว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับยังแกว่งตัวอยู่ครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ